Wrap Up14:07 กกต.ปปช.และสภาลงนาม MOU เสริมสร้างความร่วมมือต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมืองบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ14:19เลขาธิการสมช.เล็งยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินบางพื้นที่อีกยืนยันนโยบายยังเหมือนเดิมพูดคุยสันติสุขกับกลุ่มเห็นต่างเพื่อให้เกิดสันติภาพ14:36สภาอุตสาหกรรมเผยเศรษฐกิจและส่งออกโตดีดันดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมแตะ 90.2 ขณะเอกชนเล็งทุ่มเงินซื้อเครื่องจักรเพิ่ม14:45ผู้บังคับการกองปราบจ่อเอาผิดคนปล่อยข่าวลือตำรวจจับมหาเถรสมาคมและเจ้าคณะจังหวัดเข้าค่ายทหารและใช้มาตรา44ให้พระสงฆ์สามเณรงดออกจากวัดล่าสุด14:52นักร้องสาวลำไยไหทองคำพร้อมครอบครัวเดินทางมารับศพหัวหน้าคณะไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดจังหวัดหนองคายINN News Wrap Up